ครอบครัวพิมทีสุดภาคภูมิใจภรรยาฝันเห็นเลข422เพิ่งรู้เป็นเลขรอสุโขทัยหลังอับปางลูกชายพันจ่าเอกอำนาจพิมทีเผยแม้ครอบครัวจะเสียใจแต่ก็รู้สึกภูมิใจอย่างมากพ่อได้รับเกียรติอย่างสูงสุดของชายชาติทหารขณะที่ภรรยาเล่าฝันเห็นเลข422ยังไปตีเป็นหวยเพิ่งมารู้ว่าคือเลขเรือหลวงสุโขทัยหลังอับปางวันที่26ธันวาคม2565ว่าที่รต.ภาสกรพิมพ์ทีอายุ24สังกัดกรมส.ส.ร.ส.อ.ร.ฝ.พร้อมด้วยคุณแม่แก้วมณีพิมพ์ทีอายุ46ปีและนายสุกลพัฒน์พิมพ์ทีอายุ15ปีน้องชายคนเล็กภรรยาและบุตรชายของพันจ่าเอกอำนาจพิมพ์ทีเสียชีวิตจากเหตุเรือหลวงสุโขทัยและได้รับพระมหากรุณาธิคุณเหลือยศเป็นนาวาตรีอำนาจพิมพ์ทีกล่าวในโอกาสพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อว่าผมเป็นหนึ่งในครอบครัวที่สูญเสียมีความรู้สึกว่าเสียใจเป็นอย่างมากแต่อีกใจหนึ่งก็มีความรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่พ่อได้รับเกียรติอย่างสูงสุดของชายชาติทหารขอบคุณหลายๆหน่วยงานขอบคุณสำนักพระราชวังที่ให้เกียรติและจัดงานให้พ่ออย่างสมเกียรติในฐานะทหารคนหนึ่งคิดว่าคุณพ่อผมต้องภูมิใจเป็นอย่างมากและครอบครัวของผมก็มีความภาคภูมิใจสำหรับกองทัพเรือขอขอบคุณครับที่ให้คำมั่นว่าจะไม่ทิ้งครอบครัวของผู้สูญเสียทุกท่านต้องขอขอบคุณจากใจลูกชายด้านคุณแม่นางแก้วมณีอายุ46ปีภรรยาตำบลอำนาจกล่าวถึงความรู้สึกและสิ่งบอกเหตุที่เกิดขึ้นว่าเขาอยากจะไปปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้เป็นพิเศษให้พาไปซื้อของใหม่เช่นหัวเข็มขัดใหม่แถบแพรใหม่และเสื้อจิตอาสาเตรียมใหม่หมดเลยแบบเนียบมากและบอกว่าจะกลับมาในวันที่20ธันวาคมและเขาก็กลับมาในวันที่20ธันวาคมนี้จริงๆในเรื่องของสิ่งบอกเหตุว่าจะเกิดขึ้นอะไรนั้นครอบครัวถ้าเป็นชาวพุทธก็อาจจะคิดว่าเป็นความฝันเพราะได้ฝันว่าตัวเองไปงานเขาดำในวันที่15ธันวาคมและเจอเพื่อนร่วมรุ่นของเขาซึ่งเป็นนักเรียนจากทหารเรือรุ่นเดียวกับเขาเยอะมากและมีบรรดาแม่บ้านรุ่น36ที่ไปขึ้นเขาด้วยกันเมื่อมองลงมาเห็นน้ำทะเลสวยจึงได้ลงมาเพื่อที่จะขึ้นเรือเล็กๆมองลงไปในน้ำเห็นตัวเลขอยู่ในน้ำ422 211แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรคุณแม่ก็ไปตีเป็นหวยแต่เพิ่งมารู้ว่าเรือสุโขทัยนั้นหมายเลข442อันนั้นก็เป็นหมายเหตุ1รอลอในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีฉัตรมงคลณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2565ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเมื่อเวลา10:02วันที่4พฤษภาคม65พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2565ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างพัฒนวรขัตติยราชนารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
รับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7และรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลพระสงฆ์ถวายพรพระจบแล้วทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่ประธานสงฆ์และสมเด็จพระราชาคณะนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนจนครบ20รูปเสร็จแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ20รูปทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระโพล่าจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทวดาที่รักษาพระนพดลมหาเสวฉาดเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ทรงคมพราหมณ์เบิกแว่นเทียนสมโภชพระนพดลมหาเสวฉาดเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ครบ3รอบพราหมณ์เจิมพระนพดลมหาเสวฉาดแล้วโหนหลวงผูกผ้าสีชมพูเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุหร่ายเครื่องราชกกุฏภัณฑ์และพระราชลัญจกรพระครุฑผ้าทองคำประจำรัชกาลที่พระแท่นพระนพดลมหาเสวฉาดแล้วทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7และรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวันเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปิดปราสาทพระเทพบิดรให้พระบรมวงศานุวงศ์ราชการและประชาชนเข้าถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเนื่องในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2565วันนี้วันที่4พฤษภาคม2565ที่ปราสาทพระเทพบิดรพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปิดปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้าถวายบังคมสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชเนื่องในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2565ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติโดยทรงประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีทั้งนี้ที่บริเวณท้องสนามหลวงทิศเหนือเวลา12นาฬิกาทหารบกทหารเรือและทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดเนื่องในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2565We'll be right back.